โอเคแป๊บหนึ่งนะคะพี่กดชลีมิติแป๊บหนึ่งค่ะกิสครับทั้งสองคนเป็นไงบ้างคะวันนี้อะไรนะครับเป็นไงบ้างคะวันนี้เพราะว่านี้คิวแบบเมื่อเช้ามีแบบมาหลายสัมภาษณ์ไปหลายที่แล้วใช่ไหมเอ่ยใช่ครับครับที่เดียวงานกันอยู่ พูดไปก่อนว่าหลายประมาณสองสามที่แล้วครับใช่ครับเพราะไม่มีสัมภาษณ์สกู๊ปด้วยครับโอเคอากดรีแล้วเดี๋ยวรอรีกับอาแป๊บนึงนะคะเด้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ไหนกันครับพี่อยู่ห้องข้างเลยเดี๋ยวให้คนทักทายแฟนๆหน่อยดีกว่าซาวเสียงออกมาได้ยินกันชัดไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าได้ยินนะครับผมโอนเงินเข้ามาที่บัญชี026847ยินชัดไหมทุกคนเพราะเราได้ยินเสียงผมพี่เรียกง่ายทุกคนได้ยินกันชัดเนาะได้ยินครับโอเคจริงๆซันแทน่าจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วแหละจากผู้ชายในดิสนีย์แต่ว่าอันนี้คือเหมือนอีกรอบหนึ่งเราอยากให้แต่ละคนเนี่ยเป็นตัวแทนเล่าตอนของตัวเองหน่อยดีกว่าอีกรอบให้แฟนๆได้แบบทวนความจำกันหน่อยครับแล้วพี่เกียรติดีกว่าคุณเจ้าของร้านครับผมของผมชื่อตอนใน Good Old Day นะครับ Somewhere Only You Belong นะครับผมเป็นมาตอนสุดท้ายเลยนะครับของ Good Old Day ครับซึ่งตัวคริสเองก็เป็นเจ้าของร้านขายของเก่าคือเรื่องนี้เนี่ยจะมีผู้คนมากมายเลยมาขายของกับทางร้านอะไรเงี้ยครับเป็นของที่มีความทรงจำอะไรเงี้ยครับเหมือนเราจะแลกเปลี่ยนความทรงจำกันอะไรเงี้ยครับก็จะมีเรื่องราวของเคมาขายรถบ้างน้องอ้ายมาขายของของเขาอะไรเงี้ยครับก็จะมีของพี่ลีก็เป็นลูกบอลด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเราก็จะเล่าไปว่าของแต่ละชิ้นมันมีเรื่องราวยังไงครับแล้วก็ในส่วนที่เล่นกับน้องพิมครับน้องพิมเป็นน้องพิมไม่ได้มาของมาขายของอะไรในร้านของผมแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่หลบฝนมาในร้านของเราแล้วก็มาเล่นเกมกับผมใช่ครับเล่นเกมไปสักพักก็มีความสัมพันธ์กันครับใช่ครับก็มาลุ้นกันว่าของผมกับน้องพิมเนี่ยจะจบลงยังไงครับประมาณนี้ครับอันนี้คือของคิสอ่ะขยับไปที่เคเพราะเรามีโอกาสได้คุยกับเคไปแล้วรอบหนึ่งครับเป็นไงบ้างอ๋อครับครับก็ของเคนะครับชื่อตอนว่า Road to Rocket ครับชอบตอนไหนของเคนะครับก็จะเล่นกับน้ำตาลแล้วก็จอร์ดครับซึ่งในเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับรถยนต์ครับอย่างที่พี่คิดบอกไปว่าในตอนของเคเนี่ยก็คือขายรถยนต์ไปซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวกับความรักระหว่างพี่น้องกับครอบครัวครับเป็นหลักที่หลายๆครอบครัวเนี่ยรักกันอยู่แล้วแต่การแสดงออกคนละอย่างกันอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างพี่น้องครับผมอันนี้เป็นการเดินทางความรักระหว่างพี่น้องเราลี่นะคะครับอยากไปที่ลีสิ่งของผมคือลูกฟุตบอลครับก็ซึ่งเป็นลูกฟุตบอลที่ได้รับตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแล้วสิ่งของสิ่งนั้นมีคุณค่าทางจิตใจมากแล้วก็สิ่งของสิ่งนั้นเป็นตัวที่ทําให้ตัวละครครูที่ผมรับบทเป็นครูครับมีกําแพงในเรื่องของความสัมพันธ์ครับก็จะเป็นคนที่กำแพงสูงมากแล้วก็ปิดกั้นความสัมพันธ์ตัวเองไม่กล้าที่จะรู้สึกกับใครแล้วก็ไม่กล้าที่จะให้ใครรู้สึกกับตัวเองครับเราต้องมารอดูว่าสาเหตุคืออะไรเพราะอะไรครับอันนี้เป็นตอนของลีเนาะอ้ายค่ะข่าวของเราวันนี้ค่ะก็ตอนของอ้ายก็จะมีพี่เตกับพี่ทอยนะคะของอ้ายสิ่งของคือม้วนฟิล์มแล้วก็กล้องฟิล์มค่ะซึ่งตัวอ้ายเนี่ยที่บ้านจะเป็นร้านหลังฟิล์มแล้วก็พี่เตชอบถ่ายรูปฟิล์มมากเลยแล้วก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนแหละทีนี้มันจะมีฟิล์มม้วนหนึ่งที่พี่เตเอามาให้อ้ายล้างแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้วันนั้นเราไม่ได้ล้างทีนี้ต่างคนต่างแยกทางไปโตขึ้นเราก็ได้ไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ไปเจอพี่ทอยแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์บางอย่างนั่นแหละที่ทําให้เรากลับมาที่บ้านของเรามาเจอพี่เตอีกรอบนึงแล้วก็เอาฟิล์มม้วนนั้นออกมาล้างแล้วเราก็จะได้ค้นพบกับความรู้สึกกับคําถามบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจเรามาตั้งนานและแต่เราเพิ่งได้คําตอบจริงๆแต่ละคนอ่ะก็จะมีแบบเหมือนความทรงจำผ่านสิ่งของแต่ละอย่างเนาะในแต่ละตอนจริงๆถ้าเนี่ยพี่ค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงความทรงจำทั้งสี่คนนึกถึงอะไรคะเวลาเราพูดถึงความทรงจำอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่แบบเวลามีคนถามว่าความทรงจำที่แบบประทับใจหรือความทรงจำที่แบบยังติดอยู่ในใจอ่ะเรานึกถึงอะไรบ้างอันนี้ไม่ต้องอิงกับซีรีส์นะเป็นเรื่องแบบส่วนตัวได้เลย
ครับความทรงจำของเคนะครับที่แบบประทับใจมากคือซีรีส์เรื่องแรกที่ได้เล่นกับพี่เคสครับอืมคือซีรีส์เรื่องแรกที่เบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวไปที่ความทรงจำต่อไปได้เลยนะครับใช่ครับผมมาที่ความทรงจำของผมดีกว่านะครับความทรงจำของผมส่วนใหญ่ผมจะตีความว่ามันเป็นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้อะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งไม่ดีและดีมีทั้งเศร้ามีทั้งสุขอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มีครบทุกเรื่องเลยความรักก็มีทั้งสุขทั้งเศร้าการทำงานก็มีทั้งสุขทั้งเศร้าอะไรแบบนี้ครับประมาณนั้นครับอืมอ่ะนอรี่ล่ะคะไปโอเคเอาโยนของไอ้ก็จริงๆไอ้จะเป็นคนไม่ค่อยเรียกว่าอะไรเดียวเป็นคนไม่ค่อยเอาอะไรมาฝังใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะแบบใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าแบบเป็นเหมือนอาชีพเป็นละกันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็แบบพ่อแม่ภูมิใจเลยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วแบบคุณแม่ก็ดีใจมากๆครอบครัวทุกคนก็แบบดีใจก็เป็นหนึ่งความทรงจำละกันค่ะที่มีค่ะเป็นแบบภูมิความใจด้วยเนาะค่ะถ้าพูดถึงสิ่งของความทรงจำผมนึกถึงกีตาร์ตัวแรกที่พ่อซื้อให้แล้วก็กีตาร์ตัวแรกที่แม่ซื้อให้ครับมันทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ทำให้ผมเป็นคนที่ชอบดนตรีแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขกับมันได้ในทุกวันนี้ครับโหพูดดีมากเพราะว่าพี่มีเวลาได้คิดแบบจริงจังกันนะไม่เหมือนคิดช่วงแรกเราอาจจะแบบมาแบบสนุกหน่อยไหมครับผมตรงนี้มีสาระอยู่2อย่างครับสาระแน่กับสาระเลวครับผมเป็นว่าพี่ลิงว่ามือมีสิ่งของเนาะที่แบบว่าซ่อนมีซ่อนความทรงจำอยู่อย่างเมื่อกี้ที่ลีบอกไว้ว่าของลีเป็นกีตาร์อันนี้ในชีวิตจริงแล้วอย่างคิดกับเคมีไหมคะถ้าต้องแบบเป็นสิ่งของที่แบบมีความทรงจำซ่อนอยู่อะไรเงี้ยของเรามีไหมมองหน้ากันเหรอผมอาจจะเหมือนกับน้องอ้ายครับไม่ได้ค่อยยึดติดกับอะไรมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีสิ่งของที่เป็นสิ่งเก็บเป็นสิ่งสะสมเป็นสิ่งสำคัญหรืออะไรแบบนี้ครับจะไม่ค่อยยึดติดกับสิ่งของเท่าไหร่ครับครับเช่นเดียวกันครับเคเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดกับวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามรู้สึกว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันรู้สึกว่าของมันใช้มาแล้วมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเก็บเป็นความทรงจำแบบวิดีโอเพราะเราเนี่ยก็ทำ YouTube อะไรเงี้ยก็เลยบันทึกประสบการณ์หรือความทรงจำไปในรูปแบบวิดีโอมากกว่าครับอืมก็ว่านะเวลาน้องมีของอะไรน้องมาขายต่อได้กำไรมดไม่ยึดติดจริงจริงก็เลยมีแฟนๆคอมเมนต์ฝากคำถามมาบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบทั้ง4คนเลือกของจะไปขายที่ร้านได้สมมติว่าแบบมีคิดเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมแล้วก็เราเลือกของไปขายได้เราอยากเอาอะไรไปขายค่ะเพราะอะไรโอ้คือการที่เราเอาของไปขายมันจะต้องเป็นของที่ถึงแม้ว่าเรามีความทรงจำกับมันแต่ณตอนนี้เราไม่อยากได้มันแล้วอ่ะซึ่งมันไม่ได้มีโมเมนต์นั้นอยู่อ่ะก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ขายอะไรค่ะก็คือจะไม่ขายอะไรเลยถ้าเป็นอายเก็บทุกอย่างใช่ค่ะขายข้าวมันไก่ได้ไหมฮะอันนี้ไก่เก็บมีไหมถ้าจะต้องให้มีนะครับก็อาจจะเป็นเสื้อผ้าดีกว่าเพราะว่าเสื้อผ้ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราแบบเคยซื้อเองเคยชอบใส่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นฟาสต์แฟชั่นอ่ะพอถึงเวลานึงเราก็ไม่ใส่มันแล้วใส่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเอาไปขายได้เหมือนกันครับเคมีไหมคะนาฬิกาไงที่ขายต่อกูแล้วกำไรอื้อเลยอ่ะใครกำไรกูใครกำไรครับก็ถ้ามีอะไรจะขายก็ทุกอย่างนะผมมองว่าอะไรที่แบบเรามันมีมูลค่าแต่เราแบบไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ต้องการแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ปล่อยต่อได้ก็น่าจะเป็นแบบหลักๆก็ทุกอย่างทุกอย่างจริงซึ่งเป็นเรื่องจริงสำหรับน้องคือเรื่องจริงใช่ครับอย่างล่าสุดก็คิดกำลังจะซื้อของล่าสุดไปแล้วนี่ไม่มีตังค์ครับผมเคยเอาของมาขายบ่อยป่ะคะคิสเยอะไหมคะหมายถึงเคยเอาของมาขายบ่อยไหมล่ะครับทักมาประจำครับทักมาพี่ชายสนใจอันนี้ไหมซื้อต่อหน่อยสนใจอันนี้ไหมเนี่ยผมอยากปล่อยอะไรเงี้ยครับแล้วไม่เคยถามเลยว่าพี่มีตังหรือเปล่าไงพี่มีตังซื้อไม่ไหวล่าสุดก็คือจะขายพอสต่อนะครับพอสนะครับผมคิดว่าขายขนมต่อกันหรือยังไงจะซื้อต่อกันได้ง่ายๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันดูเหมาะกับพี่อ่ะใช่แต่ไม่มีตังไงแต่ไม่มีตังอ่ะตรงนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับไปต่อครับผมอ่ะค่ะเลยคือถ้าจะให้เอาของมีค่าผมไปขายให้คริส
ยากเพราะว่าผมกลัวว่าคิดไม่ทันไปขายต่อกำไรอ่ะแล้วผมว่าแบบคือน้องแบบนี้มันไม่น่าคบใหม่อ่ะโอ้ยกีตาร์พี่ไงพี่มีกี่สิบตัวแล้วซื้อทุกปีไม่ใช่หรอกีตาร์ก็ให้กูโดนด่าคือถ้าผมมองคือผมไม่ค่อยของขายของมีค่าของตัวเองอ่ะคือผมเป็นคนชอบเก็บของอะไรพวกนี้ไว้เพราะมันมีคุณค่าคือด้วยความเป็นผมตั้งแต่เด็กคือผมชอบหันไปมองย้อนสิ่งของอะไรบางอย่างที่มันเห็นอยู่แล้วโมเมนต์ตอนนั้นที่เราได้รับมาหรือว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งของนั้นมันเป็นสิ่งของที่มีความสุขหรืออาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีผมนะจะเก็บของอะไรพวกนี้ไว้แต่ถ้าของที่แบบผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเห็นคุณค่าของมันนะผมจะไม่ขายก็บริจาคครับใช่ๆเชียบมีของเยอะมั้ยคะลีตอนนี้สะสมอะไรอยู่บ้างเอ่ยตอนนี้สะสมอะไรอยู่บ้างถ้าเป็นของสะสมตอบให้เลยกีตาร์กับรถถ้าจะสังเกตพี่ลีจะเปลี่ยนรถทุกซีซั่นนะครับแล้วก็กีตาร์เนี่ยคือวางเรียงกัน10 20อันแล้วล่ะครับตอบให้ได้เลยเยอะจริงเยอะจริงพี่ลีครับก็นั่นแหละฮะแล้วก็มีกล้องด้วยครับที่เก็บไว้อ่ะกล้องฟิล์มก็เพียบอยู่คนนี้เราเคสมีสะสมไหมคะมีแต่สะสมกรอบรูปแฟนคลับครับตอนนี้มีเต็มบ้านใช่ครับมีแค่นั้นเลยครับไม่ได้เป็นคนสะสมอะไรครับใช่ครับไอมีสะสมไหมคะเป็นของสะสมไหมไม่มีเหมือนกันค่ะไม่ได้มีแบบสะสมอะไรเลยแต่ไอเหมือนสะสมพระเครื่องกันนะพระเครื่องเฮ้ยจริงเหรอแฟนไอละกันแฟนไอเล่นพระเครื่องโอ้เราเคล่ะค่ะเคสะสมไหมคนนี้ดูของเยอะสุดแล้วนะผมไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเป็นแคตตาล็อกเดียวกันแบบสมมติว่าเราชอบโมเดลก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นคือเราจะเลือกแค่ชิ้นที่เราชอบเท่านั้นอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นสะสมแบบแนวแบบพี่ลีแบบกีตาร์เยอะไม่มีครับ เป็นเงินแหละเพราะมาขายเอากำไรแหละ สะสม คือคนนี้ก็จะเป็นนักเทรดของอะไรเงี้ยครับใช่ครับไปเป็นการแบบปล่อยของดีต่อไปอะไรเงี้ยครับเป็นตัวแทนเป็นเจ้าของร้านทั้งสองคนนี้ดีกับเคจริงๆแล้วเป็นแบบพ่อค้าคนหนึ่งนี้จริงๆทีนี้พี่ขอย้อนความทรงจำหน่อยว่าแต่ละคนยังจำได้ไหมว่าตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงถ้าแบบว่าต้องให้พูดถึงแบบแต่ละคนตอนเจอกันครั้งแรกอันนี้ขอย้อนความทรงจำเลยนะได้ทุกคนก่อนตอนเจอคิสครั้งแรกเป็นยังไงคะให้พูดถึงคิสก่อนเจอครั้งแรกไอ้มีแบบเจอพี่คิดครั้งแรกคือตอนเคเข้าแกมมี่แรกๆเลยครับก็คือซีรีส์เรื่องแรกที่เคเล่นก็คือ Who Are You ใช่ตอนแรกก็จะกลัวน้ำตาลนิดนึงเพราะน้ำตาลทรงแบบหน้าตาดุเนี้ยเราไม่ค่อยคุยก็เอาละหญิงอะไรแต่คนนี้จะเป็นคนที่แบบเดินเข้ามาทักเลยทั้งที่แบบเราเป็นเด็กใหม่มายังไม่รู้จักใครเลยแต่พี่คิดเนี่ยประทับใจมากเพราะว่าคนแรกที่แบบเดินมาคุยเลยเขาเลยแต่น้ำตาลก็จะนั่งนี่เก็บซองอยู่เราพอจากตอนแรกจนมาถึงตอนนี้ยังเป็นเหมือนที่เห็นวันแรกไหมคะเคเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมครับก็มีอะไรเราก็คุยกันตลอดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปครับถึงแม้เขาจะดังขึ้นขนาดไหนก็เกินไปเคเกินไปพอแล้วกูละอายใจให้ลิซพูดถึงเคสหน่อยตอนเจอเคสครั้งแรกเป็นไงคะหมายอันนี้ให้ผมพูดใช่ไหมฮะใช่ตอนลีเจอเคสครั้งแรกเป็นไงยังจำได้ไหมคือผมกับคริสเนี่ยเข้ามาในช่วงพีเรียดเดียวกันเราเหมือนเจนเดียวกันแล้วก็เราก็จะมีความสนิทสนมกันเพราะในช่วงนั้นคนยังไม่ค่อยเยอะเนาะแล้วเราก็จะเดินไปฉี่ด้วยกันบ่อยครั้งแล้วก็มันจะมีครั้งนึงที่เราก็แอบไปคุยกันตรงบันไดว่าแบบเอ้ยคริสมันบอกผมว่าแบบพี่เดี๋ยวเราจะเติบโตไปด้วยกันนะนั่นคือความทรงจำที่ประทับใจแต่ถ้าถามถึงวันนี้นะฮะก็ยังรู้สึกน้องเหมือนเดิมนะแต่คำว่าเติบโตไปด้วยกันนี่มันโกหกว่าทุกวันนี้มันไปแบบละครเวทีหรืออะไรแล้วผมยังอยู่ที่ตีนบันไดวันนั้นอยู่ฮะไอ้อะค่ะก็ตอนเจอพี่คริสครั้งแรกเลยน่าจะเป็นงานแถลงข่าวซีรีส์ประจำปีของช่องแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เคยร่วมงานกันเลยมีแค่แบบพี่คริสเดินผ่านไปมาแล้วก็แบบทักกันแบบรวมๆอะไรเงี้ยไม่ได้คุยอะไรกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าก็เห็นว่าพี่เขาก็เป็นนักแสดงในค่ายที่แบบตอนนั้นกำลังบูมมากเลยอ่ะแบบดังมากเดินไปไหนก็มีแต่คนทักแบบ number one มาก number one มาปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันเป็นครั้งแรกเรื่องสงครามดอกไม้ค่ะก็รู้สึกว่าชิลมากพอคุยกันแล้วแบบ
ชิลมากก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากทำงานกับคิดอีกแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องเมื่อวานของช่องบ้างเฮ้ยพอแล้วไอ้มุกได้เลิกเถอะอายเขาเออเสิร์ฟนะเอออันนี้คือแบบว่าทั้งสามคนอาคิสถึงตาคิดมาให้คิดพูดถึงลีมากดีกว่าเมื่อกี้ลีพูดไปแล้วคือผมว่าผมกับพี่ลีภาพจำจะเป็นภาพเดียวกันใช่ครับเพราะว่าก็นั่นแหละผมจำได้แต่ภาพตรงบันไดหนีไฟที่เราแบบไปยืนคุยกันอะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็บอกกันจริงๆว่าแบบเราจะโตไปด้วยกันไม่ว่ามันจะโตไปด้วยแง่อะไรอะไรเงี้ยแต่มันน่าจะเหมือนกับเราจะไปด้วยกันอะเราจะไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นฟิลนั้นแล้วผ่านมาจนตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีอะไรผมก็รู้สึกว่าผมโทรไปคุยกับพี่ลีได้ครับครับประมาณนั้นครับต่อไปไอ้เดี๋ยวนะเราถึงใครนะไอ้พูดถึงลีหน่อยตอนที่ได้เล่นแบบซีรีส์ที่ตัวเองแบบเป็นตัวเดิมเนื้อเรื่องแรกเลยกับ GMMTV ก็คือที่เล่นกับพี่ลีก็เหมือนเป็นแรกเป็นคนแรกของไอ้เลยพี่ลีใน GMMTV อ่ะตอนนั้นคือกลัวพี่ลีมากต้องให้แม่มาเฝ้าที่กองทุกคิวอ่ะคือแม่แบบนั่งอยู่ตั้งแต่หกโมงเช้าเลิกกองสี่ทุ่มแม่ก็นั่งอยู่อย่างนั้นแบบทั้งเรื่องอะค่ะว่าพี่ลีดูแบบลูกเขาจะเป็นแบดหน่อยไงแม่กลัวแบบโดนทำร้ายแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ทำร้ายอะไรค่ะแต่ชอบแบบชอบด่าชอบจิกกัดชอบพูดคำหยาบใส่ไอ้แต่ว่าไม่มีอะไรเขาเก่งปากเฉยคือบางทีผมก็ใช้หน้าแข้งผมฟาดตรงคอไอ้อะครับบางทีก็เขาเป็นคนปากร้ายใจดีจริงๆแล้วอ่ะคุณลีพันธ์นะวันนี้ก็รู้พออยู่ด้วยกันแบบทำงานด้วยกันบ่อยๆเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วพี่ลีไม่มีอะไรค่ะเป็นคนใจดีแล้วก็ชอบทำเก่งเหมือนกันแหละใช่แล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นแม่น้องไอ้อีกเลยเพราะว่าเขาสบายใจแล้วไงสบายใจเขาสบายใจแล้วไม่ได้อ่ะอ่ะโอเคพูดถึงลีหน่อยค่ะจำได้ไหมพี่เล่นซีรีส์กับพี่ลีอ่ะใช่ไหมพี่อะไรนะที่เราเล่นซีรีส์ด้วยกันอ่ะเรื่องไหนวะไม่มีไม่มีจริงๆอ่ะกับพี่ลีคือเห็นมันผ่านมาตลอดแบบในงานแถลงข่าวหรือว่าตามตึกอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ลีก็จะเห็นมันผ่านว่าเอ้ยก็เป็นหนึ่งในแบบหนึ่งในตองอูเหมือนกันเออใช่ก็เห็นเขามาตลอดก็มีการทักทายกันครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันครับแล้วตอนแรกกลัวไหมกลัวเหมือนไอ้กลัวไม่กลัวครับกลัวอะไรกลัวพี่ลีมาทำอะไรเหรอครับรูปแบบเป็นแบนๆไม่น่ากลัวกลัวคนนี้มากกว่าถึงตาสามหนุ่มพูดถึงน้องไอ้หน่อยตอนเจอไอ้ครั้งแรกของคริสตอนเจอน้องไอ้ครั้งแรกน่าจะใกล้ๆกับน้องไอ้เลยครับพวกวันประกาศแถลงข่าวซีรีส์หรืออะไรแบบนี้ครับแล้วคือตอนนั้นเหมือนน้องรวมกับซิสซี่และที่ผมจำได้นะครับแล้วคือซิสซี่เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเรารู้จักแล้วก็สนิทสนมไงก็คุยกันเฮฮาปกติแต่ว่าน้องไอ้เขาจะเป็นคนนิ่งๆเรียบร้อยแบบสุภาพอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่กล้าเข้าไปทำตัวแย่ๆให้น้องเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ทำงานกับน้องได้ถ่ายซีรีส์ด้วยกันอะไรเงี้ยครับจริงๆน้องไอ้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าผมก็คุยได้ทุกเรื่องอ่ะมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันเม้ามอยหอยสังกันได้อะไรเงี้ยครับน้องเขาเป็นคนคุยง่ายด้วยอะไรเงี้ยครับของผมนะครับเป็นที่ปรึกษากันเนาะอ่ะดีไหมคะอ๋อของผมจำไม่ได้ว่าตอนเจอตอนแรกตอนไหนแต่ว่าในยังจำโมเมนต์ที่ร่วมงานกับน้องไอ้ครั้งแรกได้ก็เป็นเรื่องบอยฟอร์เรนก็ทุกอย่างที่น้องไอ้แสดงออกมันชัดเจนมากว่าน้องไอ้กลัวผมน่ากลัวมากคือแต่ว่าผมก็เป็นแค่คนขี้แกล้งไงบางทีพอเราเห็นว่าเอ้ยน้องเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราก็แกล้งเหมือนเราพยายามจะละลายพฤติกรรมน้องด้วยว่าแบบเฮ้ยเลิกกลัวพี่นะกลายเป็นว่ามันแย่ลงเรื่อยๆมันสวนทางกันแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้คือน้องเป็นคนทำงานเก่งมากตั้งใจทำงานมากแล้วน้องก็เป็นคนแบบวันนั้นจนวันเนี้ยก็หลายปีแล้วน้องก็ยังเป็นคนแบบเดิมอยู่ก็น้องโตขึ้นผมเห็นว่าน้องโตขึ้นชัดเจนมากเรื่องความคิดก็สวยขึ้นพี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องภายนอกนะพี่ครับพี่พูดถึงภายในก็คือน้องอยากเมาอันนึงของน้องไอ้คือน้องไอ้เขาจะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากตั้งใจจริงๆนะเขาจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆแล้วมีอยู่วันนึงครับเรามาโปรโมท Good Old Day นี่แหละลงดิสนีย์พาร์ทวันแรกครับ
ซึ่งผมเนี่ยมาสายผมกับพี่เตเนี่ยมาสายพอมาถึงปุ๊บก็ทำตัวไม่รู้เรื่องไงเหมือนมาตรงเวลาก็อเลิร์ตเอ้ยขายยังวะนั่นน่ะผมก็ลืมสัมผัสไปเอ๊ะทำไมน้องอ้ายดูเงียบๆวะทำไมน้องอ้ายดูนิ่งๆก็เลยลองไปถามน้องอ้ายดูอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเนี่ยพี่คริสหนูอะมาตรงต่อเวลานะแต่ทำไมพวกพี่อะทำไมพวกพี่ถึงไม่มาให้ตรงต่อเวลาบ้างเราก็สะอึกแล้วเออว่ะพูดจริงน้องอ้ายครับพี่ขอโทษนะรอบหน้าจะมาให้ตรงเวลากว่านี้คือผมว่าอันเนี้ยเราต้องมาทำความเข้าใจกับตัวเองเพราะจริงคือเราไม่ควรมาสายขนาดนั้นคือมันไม่ได้สายแบบ15นาที20นาทีพอผ่านไปได้สายเป็นชั่วโมงใช่ครับรู้สึกว่าน้องทำถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับรู้ตัวใช่ครับรู้ตัวครับน้องอ้ายขอโทษครับขอเสริมนิดนึงได้ไหมฮะครับคือผมคิดว่าอ้ายเนี่ยยิ่งโตยิ่งเป็นคนที่รู้สึกว่าพึ่งพาได้บางทีคือดีเทลอะไรบางอย่างอ่ะเราก็อาจจะลืมเลือนไปไงแต่ทุกอย่างเราก็คือถ้าสังเกตผมจะชอบโยนอ่ะน้องอ้ายไปน้องอ้ายพูดน้องอ้ายฝากอะไรเงี้ยคือก็ต้องยอมรับว่าตัวเองจำไม่ค่อยได้บางทีก็ลืมแต่น้องอ้ายเขาเป็นคนจำรายละเอียดดีเทลทุกอย่างได้แม่นมากถ้าเป็นเรื่องงานเนาะน้องเขาเก่งมากใช่ครับเป็นที่พึ่งนะยังมีต่ออีกนะของน้องอ้ายเดี๋ยวไปต่อให้หมดเลยนั่งอยู่ในกองถ่ายน้องอ้ายจะเป็นคนที่จะมี iPad ครับ iPad เนี่ยจะตั้งอยู่บนโต๊ะซึ่งเราก็นึกว่าน้องแบบดูเกมเล่นนู่นเล่นนี่สักพักนึงจะได้ยินเสียงน้องอ้ายพูดภาษาอังกฤษน้องอ้ายจะพูดภาษาอังกฤษรัวมากรัวเป็นตับรัวๆๆ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 
น้องเขาเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมากอะไรเงี้ยครับแล้วตอนอยู่ในกองอ่ะคือทำงานอยู่นะแต่ก็เอาอะไรไม่รู้มาเรียนในห้องมันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรียนไปด้วยแล้วก็ถ่ายละครไปด้วยผมก็เพิ่งจะเคยเห็นว่าเราจะสามารถทำแบบนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นใช้เวลาแบบทุกนาทีอาเคละค่ะเคนึกถึงอะไรคือก็เหมือนกับพี่ลีตรงที่เคยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับอ้ายด้วยเช่นเดียวกับพี่ลีนี่แหละเฮ้ยหมายถึงว่างงปะเคไม่เคยร่วมงานกับพี่ลีและไม่เคยร่วมงานกับอ้ายก็คือเอาง่ายว่าเดี๋ยวนี้เคยร่วมงานใช่แต่คือเคอ่ะจะเห็นอ้ายตลอดเพราะเคจะสนิทกับแจนกับไซซีซึ่งก็ซิสซี่เขาก็มี4คนใช่ไหมบางครั้งก็มีแบบมีไปป่วนบ้างอะไรก็จะได้มีโอกาสเห็นอ้ายแต่ first impression แรกก็คือเรื่องเพลงประกอบละครของใช่ๆของฮัวยูนั่นแหละได้หรือเปล่าไม่คนละเพลงไม่ใช่คนละเพลงก็คือเป็นเพลงประกอบละครก็จะเห็นว่าเอ๊ะคนนี้ใครเขาร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยคืออันนั้นคือแบบอันแรกสุดเลยที่ได้ยินแล้วก็ตอนแรกงงว่าเอ๊ะนักร้องหรือนักแสดงเพราะว่าอ้ายเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆคือนอกจากแสดงเก่งแล้วยังร้องเพลงเพราะอีกคือในค่ายครับน้องอ้ายร้องเพลงเพราะสุดแล้วครับในมุมผมนะในมุมของผู้หญิงครับแต่ผู้ชายก็ต้องมีกิจมึงก็เกินไปเนี่ยเขาแบบง่วงไปหมดแล้วตอนเนี้ยก็คือเป็นภาพจำมาแบบนั้นใช่ไหมที่แบบมากความสามารถอะไรอย่างนี้ครับเออทำไมมีแต่คนชมเขาอะแต่น้องบอกว่าแต่เมื่อกี้พี่ลีบอกว่าเวลาเดือดร้อนอะไรก็คือพึ่งน้องอ้ายได้เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรากำลังผ่อนอยู่อะเรายืมน้องอ้ายได้นะใช่น้องอ้ายเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปเป็นที่พึ่งโอเคเขาบอกโอเคยืมได้คนสุดท้ายทั้งสามคนพูดถึงเคหน่อยค่ะเออในฐานะถือว่าเป็นน้องใหม่ไหมน้องใหม่สุดไหมคือเคเนี่ยเขาจะมีจิตวิญญาณนักขายเอาอีกแล้วเจอน้องครั้งแรกเนี่ยก็สนิทสนมคุยกันเฮฮาเลยครับเจอได้อยู่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เอาละเนี่ยพี่นาฬิกาคือผมอยากเปลี่ยนนะคือผมอยากอัปเกรดอ่ะคืออยากจะแบบจากโรเล็กเป็นปาเต้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่ซื้อต่อผมมั้ยเดี๋ยวซื้อไปเลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนกันเลยแล้วตอนนั้นมีการขายอย่างงี้ด้วยพี่คิดถ้าพี่ไม่เอาตอนเนี้ยมันมีคนกําลังจะเอาแล้วนะเป็นคนในช่องนี่แหละนี่แกมมี่เนี่ยพี่ไม่เอาตอนนี้เนี่ยพรุ่งนี้เคจะไปขายคนแล้วนะเขาพร้อมโอนแล้วนะมึงเอาเลขบัญชีมาเลยกูโอนเลยกลายเป็นว่าติดบ่วงน้องติดบ่วงการตลาดน้องครับสุดท้ายก็เคยซื้อของต่อน้องเลยผมไม่เคยซื้อต่อของเพื่อนใครเลยนะเคคือคนแรกเลยที่ผมแบบซื้อของต่อน้องอะไรเงี้ยแล้วเป็นของชิ้นใหญ่ด้วยเลยแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากเลยนะนี่ก็เลยแค่ขายนักขายท่านหนึ่งนักขายท่านหนึ่งนี่กับไอ้ล่ะคะพี่ก่อนไหมได้คือผมก็ได้ยินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิตติศัพท์กิตติศักดิ์เขาเรียกว่าอะไรวะกิตติศักดิ์อ๋อไอที่ไอเคมันขึ้นเทนใช่ป่ะเออไม่ใช่ก็คือในเรื่องของการขายในเรื่องของเป็นเจ้าพ่อในเรื่องของเรื่องพวกนี้ก็รู้สึกว่าการขายน้องคนนี้มันต้องเก่งแต่สิ่งที่ผมก็กังวลและกลัวตลอดก็คือมันต้องขายอะไรบางอย่างกูแน่ๆถ้ากูได้คุยกับมันก็จะพยายามรักษาสเปซแล้วผมเป็นคนโดน
ไปอย่างง่ายกลัวมากกลัวเหมือนที่คิดมันโดนก็ง่ายก็เนี่ยแต่หลังกลัวมากที่ดีแต่เราต้องมานั่งคุยกันไม่แต่พอได้เจอก็จริงๆแล้วน้องก็เขาจริงๆเขาเลือกขายคนนะถ้าเขารู้ว่าเขาขายใครได้ใครแบบดูแบบอาจจะดูหลอกง่ายซื้อกูละเขาก็จะขายไม่แต่ของหลักๆที่ผมขายแต่ละอย่างมันไปต่อได้หมดส่วนใหญ่เคเป็นคนซื้ออะไรอ่ะเขาคิดมาให้แล้วคือเราอ่ะกึ่งแบบ investment ไปในตัวอย่างเช่นของหลายๆอย่างที่แบบเราซื้อมาสักส่วนใหญ่สัก 80-90% คือซื้อของที่มันเพิ่ม value ของมันได้สักส่วนใหญ่ใช่คือเขาหัวธุรกิจมากเนี่ยครับเขาคิดไว้แล้วอะไรเงี้ยครับแหมคุ้มค่าแน่นอนถ้าซื้อจากเคเนี่ยรับรองพี่ลีอย่างเนี้ยของล่าสุดเนี่ยอันนี้ไม่คุ้มค่านะคำว่ารถมีแต่รถมันก็ต้องไปขายรถต่อเขาเขามีรถเยอะแล้วนี่ก็เปลี่ยนไม่หยุดเลยเหมือนกันคนเนี้ยนะคะก็เคยจริงๆเคยเห็นพี่เคก่อนหน้านี้ใน YouTube มาแล้วแบบเหมือนเป็นคลิปอะไรสักอย่างที่แบบไม่รู้ว่ารีวิว college ที่ US or something ประมาณนี้แล้วก็พอรู้ว่าพี่เขาจะเข้ามาอยู่ในนี้ก็อยากเจออยากรู้จักเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบเราเคยเห็นแต่ใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็พอถึงได้เจอกันครั้งแรกก็น่าจะตอนไหนนะเจอกันครั้งแรกจำไม่ได้แล้วแต่ว่ารู้ว่าวันนั้นน่ะไอ้พาแฟนมาด้วยปกติแฟนไอ้จะไม่ค่อยลงมาคุยกับใครในกองเท่าไหร่เขาจะแบบค่อนข้างเป็นคนเงียบๆขี้อายอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าแบบเนี่ยมีพี่เคอยู่ด้วยนะแบบมีผู้ชายมีเพื่อนผู้ชายแบบลงมานั่งดูไหมแล้วไอ้ก็เหมือนแบบไปถ่ายไปนู่นนี่นั่นกลับไปทีนึงก็คือพี่มาก็ยังนั่งคุยอยู่กับตรงพี่เคได้ก็ไอ้ก็เลยแบบแสดงว่าอาจจะเข้ากันได้อะไรเงี้ยก็เป็นอินเพรสชั่นที่ดีค่ะหรือเปล่าหรืออาจจะโดนขายของอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราต้องขอซื้อคือนาฬิกาที่มีมาใส่อ่ะต้องดูดีๆนะของมันหรือเปล่าเป็นไปได้ตอนนี้แล้วว่าเคขายของใครบ่อยสุดคะใครเป็นลูกค้าประจำเคคะในค่ายมีไหมไม่มีครับแล้วแต่ชิ้นแต่ตอนนี้กำลังป้ายยาพี่นิวอยู่พี่นิววีซึ่งคุยกันเกือบทุกวันซึ่งชิ้นใหญ่มากนะสิ่งนี้กำลังจะไปป้ายยาเขาเนี่ยแล้วก็โอ้ยลังเลมากตอนนี้พี่นิวเอาแล้วนั่นแหละฮะปล่อยขายครับผมเป็นเพื่อนสนิทกับพี่แจ็คแฟนฉันนะอีกแป๊บนึงจะเป็นไอ้นี่นะปล่อยขายของแกมมี่นะเอ้ยดีช่วยทำงานแทนหน่อยเร็วครับผมไปต่อเลยครับรับอีกตำแหน่งนึงโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เราเมากันประมาณนึงแล้วเรากลับมาที่ซีรีส์นิดนึงละกันเนาะซีรีส์นั้นมีคิดร้องเพลงประกอบด้วยคิดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงเพลงนี้จำได้อยู่แล้วชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่า Good Old Day ครับผมใช่ครับเพลงนี้แต่งโดยพี่แอมนะครับผมใช่ครับก็เพราะดีครับอ๋อพี่แอมแค่นี้เลยผลแต่เป็นยังไงบ้างหลังจากปล่อยแบบผลตอบรับเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ผลตอบรับดีครับไหนสักท่อนสิจำฉันได้หรือเปล่าเอาเป็นคืนนี้หรอไม่ใช่โอ้ตกใจจำยังจำเธอร้องไม่ค่อยได้เลยครับเพราะว่าจริงๆคือมันฉุกเฉินมากๆในการอัดเพลงนี้ครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสเอาเพลงนี้ไปโปรโมทที่ไหนเลยครับรู้ไหมใครจำได้ใครจำได้ใช่เฮ้ยเขาโยนมาที่อ้ายแล้วว่าเดี๋ยวส่งโมโมตัวนะเหวอนะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมครับผมเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกับทุกๆคนเลยครับยังไงฝากด้วยครับเนาะจะได้ไปฟังเพลงแล้วก็ดูซีรีส์กันอีกครั้งหนึ่งจริงให้พูดถึงบรรยากาศการทำงานของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยค่ะถ้าพูดถึงความประทับใจเราประทับใจอะไรที่สุดในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้มันแบบบอกไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนแบบก็ถ่ายตอนใครตอนมันคล้ายๆกันก็ไม่ได้แบบมาเจอกันแต่ถ้าประทับใจจริงคงเป็นประทับใจผู้กำกับครับพี่วาคือพี่วาเขาเป็นคนที่จริงจังมากใช่ครับเป็นคนที่จริงจังมากมึงไงที่ไปแซวเขาว่าโกโกวาเนี่ยช่วงนั้นโกโกวากำลังดังมาแล้วลูกจ๋าคือเหมือนพี่วาเขาเป็นคนที่เวลาทำงานเวลาเขากำกับเนี่ยเขาจะจริงจังมากๆครับมันก็เลยส่งผลให้กว่าจะผ่านไปในแต่ละฉากเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลามากๆครับซีนแรกเลยที่ผมทำงานกับพี่วานะครับคือซีนที่ผมเดินไปที่ประตูแล้วมันจะมีป้าย close กับ open แค่เดินไปเปลี่ยนจาก close เป็น openแค่นั้นเลยครับซีนนั้นผมใช้เวลาไป10เทคทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรคือพี่วาเขาละเอียดมากๆอะไรเงี้ยคงเป็นเพราะนิ้วผมไม่สามารถคลี่อย่างสวยงามแล้วก็พลิกป้ายไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็คงคัดไปก่อนใช่ครับแต่ซีนร้องไห้ก็ผ่านยากมากๆเหมือนกันครับ
เห็นได้ข่าวว่าน้ำตาลร้องไห้ไปสองเกือบสองชั่วโมงกับ40เนี่ยครับคือมันเข้มข้นมากๆครับผลงานเลยออกมาดีอย่างที่เห็นอะไรเงี้ยครับต้องกลับไปย้อนดูแบบแล้วดูดีเทลกันละเอียดอีกรอบนึงเนาะในรอบนี้คิดว่าละเอียดมากมากครับใช่ครับคนอื่นมีเพิ่มเติมไหมคะใช่ครับมีที่ถามใจไหมคือผมว่ากองนี้เป็นการถ่ายที่แบบไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องดีแต่มุมภาพทุกอย่างดีมากแล้วก็ละเอียดทุกอย่างจริงแล้วก็ในซีนหนึ่งซีนเนี่ยกว่าจะผ่านไปได้มันนานมากแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพที่มันออกมาหรือว่าทุกอย่างที่เราจะได้เห็นกันบนหน้าจอเนี่ยมันคือที่สุดเลยมันจนแบบบางทีผมเริ่มแบบคือมันมีซีนหนึ่งที่ผมเดินไปจับไหล่คิสแล้วมันไหล่คิสมากจนผมเริ่มรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วกูไม่น่าจับเลยว่ะตั้งแต่แรกพอกูจับปุ๊บเนี่ยมันมีหลายมุมกล้องมากเลยที่ต้องมาจับทีนึงคือเขาเป็นคนละเอียดมากจริงละเอียดมากครับละเอียดมากแบบในการทำงานเนาะแบบเข้มข้นจริงๆในซีรีส์เรื่องนี้การันตีจริงนะว่างานที่ออกมามันเพอร์เฟกต์มากจริงใช่ครับมีนอกจากซีนนี้มีซีนไหนที่แบบประทับใจมากๆไหมคะมีแบบซีนอารมณ์หรืออะไรอีกไหมที่เราชอบซีนอารมณ์อ่ะผ่านยากมากแต่ว่าบางทีในสถานการณ์ซีนอารมณ์อ่ะมันก็จะมีความร้อนความตึงเครียดอะไรทุกอย่างคือผมรู้สึกว่าทีมงานทุกคนร้อนหมดแต่ทุกคนก็เลือกที่จะผ่านไปด้วยกันในความผ่านยากอ่ะก็อยากจะผ่านไปด้วยกันครับคือมันอาจจะผ่านยากแต่เราก็สู้เพราะเราเชื่อใจพุ่มกลับมากว่าไอ้ความผ่านยากเนี้ยมันจะทำให้ได้ผลงานที่เราพอใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่เราเชื่อใจเขาด้วยพวกเขาเชื่อใจเราด้วยไอ้มีสิ่งประทับใจไหมคะเอาเป็นซีนตลกละกันคือมันไม่ได้ตลกหรอกแต่ว่าไอ้ตลกกับตัวเองคือซีนที่เข้ากับพี่คริสที่ร้านขายของเก่าที่ไอ้จะไปซื้อฟิล์มแล้วพี่คริสจะต้องเลื่อนกล่องฟิล์มนั้นให้ไอ้กล่องฟิล์มตั้งอยู่บนโต๊ะพี่คริสต้องเอามือหยิบเลื่อนแล้วก็แค่เลื่อนคือเสิร์ฟรับมือเลื่อนอันนี้อยู่ประมาณแบบเป็น20รอบอะว่าแบบองศานิ้วมันแบบมันยังไม่สวยงามมากพอแล้วก็ไอ้มีโอกาสได้ดูแล้วทางดิสนีย์ในตอนนั้นมันไม่ได้ถูกนะไม่ใช่ออนแอร์ใช่หรอใช่ก็พอโอ้เสียดายจังเลยถ่ายตั้งนานโอ้โหนี่เขาละเอียดมากนะฮะละเอียดถึงขั้นไอ้ความละเอียดนั้นไม่ได้ถูกเอามาใช้ด้วยนะครับโอ้โหพี่วานี่สุดยอดจริงอันนี้เป็นเรื่องในความทรงจำไอ้ว่าแบบสุดท้ายไม่ได้เห็นฉากนี้ของผมถ้าประทับใจผมประทับใจแพทชยานิดคือคู่ของแพทชยานิดกับวินเมทาวินเนี่ยเขาจะทะเลาะกันบ่อยเขาจะเป็นคู่ที่แบบเป็นแฟนที่ทะเลาะกันประจำอะไรเงี้ยครับเวลาในเรื่องนะครับผมจะชอบเวลาเขาทะเลาะกันที่ร้านผมแล้วผมก็เป็นคนกลางนั่งเหว่ๆมาทะเลาะอะไรกันตรงนี้เนี่ยอะไรเงี้ยครับแล้วแพทเขาจะเป็นคนที่เล่น10ครั้งจะไม่เหมือนกันสักครั้งเลยมันแล้วแต่ฟิลเขาว่าตอนนั้นเขารู้สึกอะไรอะไรเงี้ยครับเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพมากนะครับแต่การเล่นของเขาบางครั้งมันก็อาจจะแบบว่าจริงไปหน่อยชอบเวลาแบบว่าวินแบบแซมๆๆอย่างงี้ๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าโหเชื่อมากเลยอ่ะเชื่อสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยครับเป็นธรรมชาติไหลโปรธรรมชาติมากครับธรรมชาติมากเคล่ะคะเคมีซีนประทับใจมั้ยคะของเคก็คือด้วยความที่ตอนของเคอ่ะมันถ่ายบนรถประมาณ 80-90% เลยรู้สึกว่าไม่เคยเราไม่เคยถ่ายอะไรบนรถขนาดเนี้ยแล้วคือมันค่อนข้างท้าทายมากสําหรับเคบวกกับเอาเป็นไม่ใช่ประทับใจแต่เป็นเรื่องตื่นเต้นแล้วกันก็คือเคถ่ายกับจอร์ดกับน้ำตาลแล้วคราวเนี้ยจอร์ดอ่ะรับหน้าที่เป็นคนเป็นเหมือนในบทอ่ะรับเป็นแฟนเก่าของน้ำตาลแล้วมาเป็นคนขับใช่ปัญหาคือจอร์ดขับรถไม่เป็นตอนนั้นไม่ขับรถไม่เป็นขับไม่แข็งแล้วคือต้องขับรถซึ่งรถเนี้ยเป็นรถเก่ามากรถแบบไปแบบ30ปีอ่ะเป็นรถเก่ามากๆปุ๊บจอร์ดมันก็ไม่มั่นใจแล้วคราวเนี้ยพี่วาบอกว่าจอร์ดขับแค่60พอ60คือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไปดูเลขไมล์60ไมล์ก็คือประมาณ 80-90 อ่ะเหยียบซะเร็วเลยแล้วทางมันเป็นแบบโค้งแบบตรงมาแล้วเลี้ยวอย่างเงี้ยเกือบหลุดโค้งเกือบหลุดโค้งหลายรอบมากเกือบมีฉากแอคชั่นเพิ่มมาแบบคว่ำแล้วตอนนั้นฉากนั้นเคกับน้ำตาลเนี่ยทะเลาะกันอยู่แล้วแบบต้องทำหน้าตึงเนี่ยหน้าไม่พอใจสักพักเบอร์ต้องมองกระจกอ่ะแล้วคือตาต้องเหล่หน้ารถตลอดอ่ะแล้วตอนหลังไม่ไหวจอดเบรกจอดตกแล้วเคียร์น้ำตาลตกกันเลยเบรกเนี้ยก็คืองานเป็นว่าต้องถ่ายใหม่เพราะว่าแบ
มือนี่เกรงแล้วนะจิกแขนเสื้อแล้วนะรุนจากซีนทะเลาะกันธรรมดาเป็นซีนแอคชั่นเฉยเลยครับผมจริงๆเราพอได้ฟังทั้ง4คนคุยวันนี้เราน่าจะต้องกลับไปดูแบบดีเทลละเอียดในแต่ละซีนอีกรอบนึงเนาะแบบเออจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นโอเคสุดท้ายค่ะสุดท้ายให้ทั้ง4คนฝากหน่อยฝากซีรีส์ฝากตอนของตัวเองก็ได้นะว่าแบบว่าทำไมเราต้องแบบมาดูกันเยอะอะไรอย่างงี้จ้ะตรงไหนเราเดี๋ยวนี้ใช่หรอเอาผมก่อนมั้ยวันนี้ของผมตอนแรกเลยครับก็ตอนของผมก็หูข้างห้องร้องเพลงดังมากเลยมาถึงห้องนี้เหมือนกันพี่ชายเว้ยตีนะเสียงไอฟอสของผมก็จะเป็นตอนแรกนะครับชื่อตอนว่า Bond and Relationship ผมครับผมก็ของผมก็คือลูกฟุตบอลฮะเรื่องนี้คือมันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวมันยังมีน้องฟ้าน้องฟ้าชื่อยงอะไรนะยงวลียงวลีน้องฟ้ายงวลีครับแล้วก็พี่ต่ายเป็นพังครับที่ได้เป็นแม่ผมฮะก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของลูกชายและแม่กับสิ่งของสิ่งนั้นครับก็ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความรู้สึกแบบนี้โมเมนต์แบบนี้ก็อยากให้คนดูครับเราเป็นความผูกพันเขาดื่มฝากเพิ่มค่ะค่ะก็ไอ้ได้มีโอกาสดูบ้างแล้วที่ทาง Disney Plus นะคะก็วันนี้ก็ออนแอร์ตอนแรกทางทีวีในฐานะคนที่ดูแล้วละกันอยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมีความอบอุ่นมีความเศร้ามีความแฮปปี้ด้วยแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวจากทุกคนมากทุกคนสามารถแบบรีเลทได้ไม่ว่าจะแบบไม่ว่าตอนไหนก็ตอนหนึ่งคิดว่าทุกคนจะสามารถรีเลทได้แน่นอนก็อยากให้ดูกันมันเป็นมวลความอบอุ่นที่น่ารักมากแล้วก็ของผมนะครับของผมครับตอน Somewhere Only We Belong นะครับของผมเล่นกับน้องพรีมนะครับผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่นเกมเก่าๆอะไรเงี้ยครับภาพความทรงจำผมว่าทุกๆคนเนี่ยตอนเล่นเกมตอนเด็กๆก็คงจะจำได้ว่าเราเคยเล่นเกมกับใครอะไรเงี้ยครับเคยเล่นเกมจีบสาวไหมอะไรแบบเนี้ยครับเรื่องของผมก็จะคล้ายๆแบบนั้นครับมาดูว่าตอนจบจะเป็นยังไงครับผมครับโอเคนะครับตอน Road to Regret ครับผมเล่นกับน้ำตาลกับจอร์ดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆครอบครัวหรือหลายๆคนที่ดูเนี่ยคือสามารถรีเลทได้หมดเลยเพราะมันเป็นความรักที่หลายๆคนน่ะคือรักแต่ไม่กล้าแสดงออกหรือว่าไม่กล้าพูดออกไปบางครั้งเนี่ยดูเรื่องนี้อาจจะทำให้เราอ่ะเห็นค่าของเวลามากขึ้นหรือว่าเวลาที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักหรือคนที่เราให้ความสำคัญนะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราแบบพลาดไปแค่จังหวะเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีโอกาสได้แสดงความรักนั้นออกไปแล้วก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถแบบเห็นค่าของเวลามากขึ้นได้ครับเชียบจริงๆแต่ละน่าจะได้ความคิดมนุษย์แสดงซีรีส์เรื่องนี้แบบได้แง่คิดได้ข้อคิดอะไรในการใช้ชีวิตเพิ่มเติมมาด้วยใช่ครับครับก่อนจะบายบายแฟนๆให้แบบทั้ง4คนโพสท่าหน่อยได้ไหมแบบน่ารักน่ารักให้แฟนได้แคปหน้าจอไปไว้ดูกันหน่อยโอเคผมมาแล้วเน่กูรู้นะใช่แล้ววันนี้ขอบคุณทั้ง4คนมากๆนะคะเดี๋ยวรอติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันเนาะโอเคค่ะขอบคุณติดตามด้วยครับเดี๋ยวต้องปิดไลฟ์ก่อนป่ะ